งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังร้านกาแฟที่ชื่อร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ปากทางเข้าวัดตะเคียนนี่เองครับใกล้ๆกรุงเทพครับไม่ไกลครับสำหรับร้านนี้เนี่ยนะครับเขาแตกต่างจากร้านอื่นอย่างไรนั้นท่านผู้ชมคงอยากทราบแล้วใช่ไหมครับอย่าช้าครับตามผมมาเลยครับเราจะไปดูว่าร้านนี้เขาไม่เหมือนร้านอื่นอย่างไรอยากจะรู้หัวใจพระองค์นั้นทรงทำด้วยอะไรเหตุใดจึงมีความรักมากมายให้ได้กับทุกคนอยากจะรู้ร่างกายพระองค์ทำไมจึงถึงอดทนแบกภาระที่มีมากล้นคนเดียวอย่างไรเป็นเจ้าฟ้าที่ยืนข้างล่างแบกไพรฟ้าเอาไว้บนไหล่อยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหมครับท่านผู้ชมครับและที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับนี่คือพี่เอครับเจ้าของร้านพักดีคาเฟ่สวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่รอนพี่เอครับผมไปมาร้านกาแฟเนี่ยหลายร้านแล้วนะครับมาสรุปที่ร้านพี่เอเนี่ยไม่เหมือนใครเลยผมบอกตรงๆเลยไม่เหมือนใครเลยนะครับพี่เอมีแนวความคิดอย่างไรครับที่เปิดร้านพักดีคาเฟ่ขึ้นมาครับจริงๆแล้วก่อนจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยผมเองก็ได้ศึกษาได้ดูอะไรมาเยอะแยะแล้วนะครับพี่รอนครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักผมเนี่ยในเรื่องของความจงรักภักดีในเรื่องของรักชาติรักสถาบันนะครับผมก็เลยพยายามจะสื่อตรงนี้ออกมาค่อยๆทำค่อยๆเอาภาพที่ผมสะสมออกมาแล้วก็มีผู้ชมหรือว่าลูกค้าบางส่วนเห็นว่าผมมีภาพก็ได้นำภาพต่างๆเนี่ยเอามาฝากไว้ที่ร้านครับพี่ดอนครับมันก็เลยกลายเป็นร้านพักดีคาเฟ่ณปัจจุบันนี้ที่พี่ดอนเห็นครับมีภาพไหนที่พี่เออยากสื่อให้ท่านผู้ชมเห็นบ้างแต่ที่แน่ๆแหละที่สะดุดตาผมมากๆเลยก็คือภาพที่องค์ท่านในหลวงรัชกาลที่10มาแตะที่บ่าของพี่เอภาพนั้นอยากให้พี่เอเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าที่มาของภาพเนี้ยคืออะไรภาพนั้นน่าจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่23ตุลาคม2563ครับนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคืนนั้นเนี่ยผมได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านที่ลานพระบรมรูปทรงม้าครับนะครับช่วงนั้นพอดีผมเนี่ยไม่ได้ทำงานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เลยมีเวลาว่างได้ไปกราบพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่5นะครับหลังจากนั้นก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยรอเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านผมก็เป็นหนึ่งในประชาชนจำนวนนั้นที่รอเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านจนถึงวินาทีที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับพี่ดอนเป็นจังหวะนั้นเองที่พระราชินีเนี่ยทรงชี้ขึ้นมาที่ผมแล้วตัดว่าคนนี้ในเราจำได้ซึ่งก็จะมีภาพนะครับโอ้ท่านจำได้นะครับก็คือภาพนี้นะครับพระราชินีท่านชี้ขึ้นมาที่ผมแล้วก็บอกคนนี้ไงเราจำได้ขอบใจมากแล้วหลังจากนั้นเองพระราชินีเนี่ยก็ทรงตัดกับในหลวงของเราว่าคนนี้ไงที่ไปยืนชูพระบรมฉายาลักษณ์และในหลวงเองท่านก็ตัดว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมพี่ดอนครับจังหวะนั้นเองเนี่ยผมเหมือนวิญญาณเนี่ยหลุดออกไปจากร่างแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับทำไมผมทำแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยพระราชินีท่านจำผมได้ก็คือภาพนี้พี่เอให้ท่านผู้ชมชัดๆเลยครับว่านี่แหมเป็นภาพที่บอกได้เลยนะครับว่าเป็นภาพที่ยากมากนะครับแล้วภาพนี้เองนะครับเป็นภาพพี่ภรรยาผมเนี่ยปักให้ผมเองเลยครับครับเป็นก็อตตี้ครับผมถ้าเทียบกับประตูรั้วเนี่ยอันนู้นจะชัดกว่าพี่ดอนเห็นไหมครับครับอันเนี้ยภรรยาผมจะนั่งค่อยๆปักค่อยๆปักสั่งที่ร้านที่เซ็นทรัลทำครับให้ในวันเกิดผมครับภาพนี้ภรรยาผมปักให้เลยภาพนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้นี่ที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ใช่ไหมที่ไปชูพระบรมฉายาลักษณ์เป็นภาพที่วันที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับอ๋อครับผมจะไปทุกวันไปสวดให้พระองค์ท่านทุกๆวันครับจนถึงวินาทีที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยภาพนี้ไม่รู้ใครถ่ายไว้ครับแต่ว่ามีคนส่งมาให้ผม
อีกภาพหนึ่งผมทราบว่าเป็นภาพที่มีลูกค้าใช่ไหมฮะที่เขามามอบให้พี่เอเป็นภาพที่พงท่านทรงถ่ายเองอ๋อใช่ครับพี่รองกำลังพูดถึงภาพนี้แน่เลยครับเป็นภาพที่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านครับอันนี้เป็นภาพของท่านอาจารย์โสพลนะครับครับที่กรุณานำมามอบให้ผมที่ร้านเมื่อวันที่3ตุลาคมครับเดือนนี้เองครับพี่รอนครับครับภาพนี้เป็นฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9ครับถ่ายมาให้ผมเมื่อวันที่3แต่ภาพนี้พระองค์ท่านถ่ายเมื่อวันที่30ตุลาคมครับเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเองนะครับเพราะมุมนี้ผมว่าไม่มีใครสามารถถ่ายได้เป็นภาพที่ผมยอมรับนะครับว่าผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ครับผมรู้สึกตื่นตันใจมากนะที่ได้ภาพนี้มาอยู่ในร้านซึ่งท่านอาจารย์เองท่านก็บอกว่าเอาไว้ที่บ้านท่านเขียนแค่คนเดียวสู้มาไว้ที่ร้านพักดีคาเฟ่นี่ดีกว่าครับจากที่พี่เอเปิดร้านพักดีคาเฟ่มาเนี่ยนะครับมีลูกค้าเนี่ยที่เขามีแนวความคิดเหมือนกับพี่เอเนี่ยเยอะไหมที่มาโอ้โหพี่ดอนผมทำมาอยู่เคสหนึ่งคุณป้ามาเล่าให้ผมฟังชื่อป้าอ้วนจากพังงาครับแกอยากจะมาที่นี่มากๆแกก็ไปบอกกับลูกชายแกครับลูกชายแกบอกถ้าแม่อยากมานะเดี๋ยวผมจองตั๋วให้เลยไปเช้าแล้วกลับเลยเชื่อไหมครับพี่ดอนแกบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อกาแฟเพียงแค่แก้วเดียวจากพังงาบินตรงขึ้นมาโอ้โหผมแล้วรู้สึกเฮ้ยร้านผมสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอโอ้พี่เอฟเนี่ยพูดแล้วผมยังขนลุกเลยรู้สึกแบบกาแฟแก้วเดียวเนี่ยนะผมว่าร้านไหนก็มีแต่ผมว่าที่เขามาร้านพี่เอ็นเนี่ยลึกๆเลยนะครับพี่ดอนความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านครับสุดท้ายเลยครับผมอยากให้พี่เอเนี่ยฝากทั้งร้านฝากทั้งแง่คิดดีๆนะครับเกี่ยวกับองค์ท่านเนี่ยให้ท่านผู้ชมอีกหลายๆท่านที่ยังไม่มีโอกาสมาร้านพี่เอได้รับทราบครับได้ครับพี่ดอนเรื่องร้านนะครับผมร้านพักดีคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดน้ำวัตเคียนนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยนะครับ300เมตรนะครับก่อนถึงตลาดน้ำวัตเคียนนะครับร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับร้านคาเฟ่ของผมเนี่ยครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับไม่มีวันหยุดเลยครับผมก็จะมานั่งชงกาแฟให้ลูกค้าทุกวันนะครับส่วนที่พี่ดอนให้ผมฝากกรณีของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนี้นะครับผมก็อยากจะฝากน้องๆเยาวชนนะครับที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาแทนพวกผมที่กำลังจะล่วงลาลงไปนะครับขอให้น้องๆแค่เป็นคนดีของสังคมพอนะครับมีความซื่อสัตย์นะครับไม่ก้าวร้าวนะครับอะไรที่ไม่ทราบอะไรที่รู้ไม่จริงนะครับก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะๆนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจเลยนะครับน้องๆเหล่านี้สามารถแวะมาที่พักดีคาเฟ่ได้มานั่งพูดคุยกับผมได้นะครับหรืออีกทางนึงก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจพักดีคาเฟ่นะครับทุกคำถามผมมีคำตอบให้ครับผมขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับมานะครับร้านพักดีคาเฟ่ครับแล้วท่านจะได้ทานกาแฟที่อร่อยและนอกเหนือจากกาแฟที่อร่อยนะครับนั่นคือภาพที่หาชมยากและข้อมูลดีๆที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พี่เอก็จะเล่าให้ท่านฟังนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านยังมาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้ตรงด้านหน้านี้นะครับโทรติดต่อหาพี่เอได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับได้ครับพี่ดอนเปิด24ชั่วโมงครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากครับขอบคุณมากครับพี่ดอนสวัสดีครับสวัสดีครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอจงทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยจากใจประสบนิกรจากใจของพวกเราแด่พระองค์ใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงเมื่อลูกไม่สบายวางใจได้แม้ยามค่ำคืน ICU เด็กโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจแพทย์หญิงอริยาทองผิวมาพบท่านทุกเช้าวันเสาร์ 6:30 นเป็นปีที่6ค่ะวันนี้เรากลับมาพบท่านอาจารย์สุรศักดิ์อินทชื่นที่โรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีค่ะอาจารย์สุรศักดิ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะครั้งก่อนเนี่ยเราได้กล่าวถึงเรื่องนิ้วล็อกซึ่งผู้ฟังเนี่ยถามมาเป็นอันมากอาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องว่าอาการและก็สาเหตุ
วันนี้จะขออนุญาตถามว่ามันเป็นเรื้อรังหรือว่ามันเป็นปุบปับแล้วมันหายไปอาการพวกนี้นะครับก็ขึ้นอยู่การใช้งานถ้าคนที่ใช้งานเล็กๆน้อยๆแต่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เรียกว่าเหมือน minor repeated injury คือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นสับหมูบ่อยๆนะครับหรือไปเล่นตีกอล์ฟตีเทนนิสตีอะไรที่กำไปแน่นกระทบกระแทกบ่อยๆอันนี้ก็จะค่อยๆเป็นหรือบางอย่างบางคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคเกาต์โรครูมาตอยหรือพวกนี้ก็จะอาจจะเป็นรุนแรงขึ้นมาทันทีทันใดแล้วพอหายอักเสบก็หายได้เพราะฉะนั้นโรคพวกนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่ค่อยๆเป็นจนทั้งหรืออยู่ดีๆไม่เคยเป็นเลยอยู่ดีอ้าวโผล่มาตื่นนอนขึ้นมานิ้วเหยียดไม่ออกก็มีครับคนแข็งแรงก็เป็นได้คนที่มีโรคเรื้อรังก็เป็นได้แม้แต่นักกีฬาเองก็เป็นได้ครับนักเทนนิสนักกอล์ฟมาบ่อยไหมนักกอล์ฟจะมาบ่อยครับเพราะอาจจะเพราะว่าเล่นกอล์ฟมากกว่านะครับเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็มีค่าใช้จ่ายเพราะนักกอล์ฟเนี่ยจะมีมาแต่นักเทนนิสจะพบน้อยครับอ๋อเพราะเป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรพวกนั้นไปเลยนะคะแล้วทีนี้อาจารย์จะวินิจฉัยยังไงเพราะว่าเดินขึ้นมาเขาก็บอกนิ้วล็อกแล้วอาจารย์ต้องมีการวินิจฉัยพิเศษนะครับคือบางทีการเจ็บนิ้วงอนิ้วไม่สะดวกเนี่ยนะครับมันก็เป็นได้แรงหลายสาเหตุ คือคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นเป็นโรครูมาตอยโรคเกาต์พวกนี้เอ็นเขาจะบวมบางครั้งก็อาจจะงอเหยียดเจ็บนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะวินิจฉัยง่ายๆเลยนะครับท่านรู้สึกว่านั้นเอามือกดที่โคนนิ้วเนี่ยนะครับเวลาท่านเคลื่อนไหวมันจะเห็นรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับฝรั่งเขาเรียกโนต้าโนตูคือเป็นก้อนที่เอ็นมันจะวิ่งผ่านไปมาแล้วถ้าเราเพิ่มแรงกดปุ๊บบางทีมันจะสะดุดให้เราเห็นสะดุดให้เห็นก็เหยียดไม่ออกพอบ่อยก็คลายได้อันนั้นเริ่มเป็นอาการของนิ้วล็อกเพราะนั้นอาการที่เริ่มเนี่ยบางคนก็เจ็บปวดบางคนก็ไม่มีอาการก็มีนะครับแต่มาด้วยอาการหมอนิ้วมันสะดุดกำงอเหยียดไม่คล่องพวกนี้เราก็ไม่ทำอะไรนะครับถ้าไม่ขัดขวางการใช้งานไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยก็บอกให้คนไข้หยุดใช้งานอย่าให้มันอะไรกระทบกระแทกไปจ่ายตลาดจะหิ้วอะไรก็ไอตัวถุงที่หิ้วอะไรมีอะไรรองมือซะหน่อยอย่าให้มันกดที่กลางฝ่ามือโดยตรงพวกนี้อาการก็ดีขึ้นได้ใช้รถเข็นเถอะค่ะใช้รถเข็นแล้วก็วางใส่เป็นรถเข็นนะคะไม่ต้องหิ้วให้มากมายไกลกองนะคะแล้วก็ไปทีเดียวขึ้นรถไปเลยครับทีนี้นักเรียนเป็นไหมนักเรียนเขาก็ใช้นิ้วมือเยอะเนี่ยใช้โทรศัพท์เด็กๆที่น้อยกว่าอายุ25นี่ไม่ค่อยพบนะครับที่พบบ่อยๆในแพ็กที่ที่ทำมาเนี่ยจะเจอพวก25ขึ้นไปน้อยกว่าถ้าเกิดในอายุน้อยเนี่ยก็มักจะพบคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นอาจจะเป็นรูมาตอยพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเขาดูแลตัวเองได้ไหมง่ายนิดเดียวครับอย่าไปหิ้วอะไรกดชอบนักกีฬาก็พวกด้ามเทนนิสด้ามกอล์ฟอะไรต่างๆก็คลิปให้พอเหมาะนะครับไม่ใช่ว่ามันหลวมเวลาที่ตีแล้วมันกระแทกที่กลางฝ่ามืออยู่เรื่อยๆนะครับหรือการที่คนงานอะไรที่จะไปตีค้อนตีตะปูอะไรต่างก็กำให้มันแน่นให้มันสนิทก็จะอย่าให้มันมีการกระแทกที่กลางฝ่ามือนะครับเพราะกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเอ็นเราจะบวมได้ครับผมแล้วโดยมากเป็นนิ้วเดิมป่ะคะตามงานที่เขาทำไงเขาถนัดที่จะทำเรื่องนี้ด้วยนิ้วนี้มันก็เลยซ้ำเดิมมันไม่ครับเอาแน่ไม่ได้ครับอาจารย์พวกนี้ครับเอาแน่ไม่ได้บางเรื่องที่มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีได้ทั้งหมดแต่นิ้วนางเนี่ยจะพบน้อยนะครับเดือนนึงจะพบสักราย2รายแต่จะนิ้วกลางกับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยพบมากที่สุดครับหิ้วทีนี้ในด้านการรักษาเนี่ยอาจารย์เริ่มตรงไหนรักษาด้วยอะไรคือถ้าคนไข้มาหาด้วยอาการล็อกนะครับไม่เจ็บเราก็มักจะให้คนไข้ลองไปบริหารคือเหยียดงอเบาๆแล้วแช่น้ำอุ่นดูนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงในการกดที่ว่าดูที่ว่าหายไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บร่วมด้วยก็มักจะให้ยาลดอาการอักเสบที่เราเรียกว่ากลุ่มยาลดอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยค่ะให้ทานโดยส่วนใหญ่พวกนี้ทาน3วัน5วันก็จะรู้ผลแล้วครับดีขึ้นหรือไม่ถ้าดีขึ้นพวกนี้ยาอย่าทานต่อเนื่องนะครับพอดีขึ้นก็หยุดแล้วท่านเลี่ยงในการใช้งานบางทีท่านก็หายขาดได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไปใช้งานมีอาชีพที่ต้องใช้มืออยู่สม่ำเสมอพวกนั้นถ้าไม่หายนะครับก็จะทำได้2กรณีก็คือฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในที่เอ็นเพื่อทำให้เอ็นยุบบวมแต่การฉีดสเตียรอยด์นั้นฉีดได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าฉีดบ่อยๆเอ็นจะเปื่อยแล้วก็เวลาผ่าตัดก็จะเห็นว่าเอ็นเปื่อยแล้วหายฟื้นตัวช้าแต่ถ้า
ดยส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยฉีดเพราะเป็นปุ๊บเนี่ยผมมักจะใช้ปลายเข็มตะกิดอุโมงค์ให้กว้างขึ้นเพราะเราฉีดยาชาไม่เจ็บแล้วปลายเข็มตะกิดจะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็อุโมงค์กว้างเพราะอุโมงค์กว้างเอ็นก็วิ่งผ่านได้ก็ไม่เจ็บไม่ปวดโดยที่เราไม่ต้องโดนเซียรอยเข้าไปก็หายขาดได้เป็นหัตถการครับผมเป็นหัตถการอันนึงก็เป็นพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ความชำนาญเพราะว่าเวลาที่เราใช้ปลายเข็มตะกิดเนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ค่ะเราต้องใช้ความเรียกความรู้สึกของมือหมอที่มีความชำนาญว่าขณะนี้เนี่ยมันแค่เราตัดแค่อุโมงค์ที่เอ็นที่ผังผืดตัวนั้นที่เราเรียกผังผืดเราไม่ไปตัดเอ็นของเขาเพราะถ้าเกิดว่ารุนแรงไปที่ความรู้สึกมือยังไม่นำไปตัดเอ็นเขาเดี๋ยวเอ็นเขาขาดก็ยิ่งเกิดเรื่องใหญ่เลยครับโอ้ต้องชำนาญมากเลยนะคะครับขอถามนิดนึงว่าโดยวิธีนี้หายขาดไปเลยไหมหรือว่าเป็นมาอีกได้ผมทำมาก็40กว่าปีนะครับ40กว่าปีอุบัติการที่หายเนี่ยจะพบประมาณ 95% มากมีอีก 5% ที่เป็นแล้วเป็นซ้ำได้สาเหตุที่เป็นซ้ำได้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นวิธีที่เรามองไม่เห็นบางทีเราตะกิดไม่หมดดีเนี่ยมีโอกาสที่เป็นซ้ำเพราะถ้าเป็นซ้ำเนี่ยเราอาจจะตะกิดซ้ำอีกครั้งนึงหรือเปิดผ่าตัดเลยให้มองเห็นให้ชัดๆเลยดีกว่าที่อาจารย์เอาเข็มไปสะกิดเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะฉีดยาชาเดินยาชาประมาณ2 3 cc แล้วก็ตะกิดใช้เวลาทั้งหมดก็ไม่เกิน5นาทีครับทั้งหมด15นาทีก็แล้วเดี๋ยวครับเดินเข้ามาปุ๊บเดินคนใกล้ก็เดินออกไปก็ยิ้มเลยครับเรากลับไปก็ไปเช็ดไปคบด้วยความเย็นเพราะว่าถึงแม้ไม่มีรอยแผลอาจารย์มีแค่รอยเข็มฉีดยาแต่ข้างในเนี่ยเราตัดอุโมงค์เนี่ยยาวเซนกว่าเกือบ2เซนนะครับคือ2เซนที่มีแผลอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลากลับไปบ้านก็เอาออกประคบเย็นไว้อาบน้ำอาบท่าหยิบจับได้อะไรได้หมดเพียงแต่ว่าอย่าก็ขอแม่บ้านว่าอย่าเพิ่งไปตำน้ำพริกนะอย่าเพิ่งไปสับกระดูกหมูนะหรือว่าอย่าเพิ่งไปตีก็ไปตัดกิ่งไม้นะรอให้แผลข้างในหายโดยทั่วไปแผลข้างในกว่าจะหายสนิทก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับดูเหมือนก็เดินมาแล้วก็เดินกลับใช่ไหมคะไม่ต้องมานอนค้างโอ้ไม่ใช่ไหมคะเดินมาแล้วหาจานแล้วก็เดินกลับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวรู้สึกสบายทันทีเลยจับนั่งจ่ายตังค์ให้หมอได้แต่ต้องงดบุหรี่อาจารย์ต้องบอกเขาด้วยใช่ไหมคะครับผมก็ขอให้งดบุหรี่ถ้าเคยสูบอยู่ถ้าไม่สูบก็อย่าไปเกี่ยวข้องคือพวกนี้นะครับถ้าท่านไม่แก้ที่ต้นเหตุเช่นท่านไม่ลดบุหรี่ท่านไม่งดการใช้มือซ้ำแล้วซ้ำเล่านิ้วที่ท่านทำอาจจะหายและหายไปแล้วแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อีก4นิ้วที่ยังไม่ได้ผ่า9นิ้วอาจจะเป็นได้ทั้ง2มือที่ไม่ผ่าบางคนเป็น10นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นที่จะเข้าห้องผ่าตัดดมยาสลบแล้วก็ผ่าตัดในห้องผ่าตัดนิ้วหนึ่งค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 เพราะฉะนั้น10นิ้วท่านเท่าไหร่ครับ 300,000 นะครับที่ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าท่านสามารถจะดูแลตัวเองได้ท่านติดบุหรี่ก็ลดซะหน่อยอย่าไปสูบมากลดเท่าหน่อยลดไม่ได้ก็ลดนะครับท่านใช้อะไรที่ทำแล้วซ้ำเล่าก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือทำใช้ให้มันมีอะไรรองมือให้มือมันนิ่มๆอย่าให้มันกระแทกท่านก็จะปลอดจากโรคนี้ได้ครับค่ะโอ้รายละเอียดยังมีอีกนะคะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้พบกับอาจารย์สุรศักดิ์ในครั้งหน้าต่อไปนะคะวันนี้ขออำลาชั่วคราวก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อลูกไม่สบายวางใจได้ไม่ยามค่ำคืนICU เด็กโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงแคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวร์บายโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์แล้ววันนี้ค่ะเรายังคงอยู่ที่ร้านพักดีคาเฟ่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็ตรงกับวันที่13ตุลาคม2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9พ่อหลวงของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังทราบวันนี้นะคะว่าได้รับการประกาศแล้วว่าเรียกว่าวันนวมินทรมหาราชค่ะซึ่งกิจกรรมมีอะไรบ้างจะได้ยินเสียงเพลงลอยมาไกลๆนะคะก็มีการนำเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะของพระองค์ท่านมาบรรเลงให้กับพี่น้องที่อยู่ในนี้ได้รับฟังกันแล้วก็ขอเชิญร่วมรับชมบรรยากาศของกิจกรรมค่ะไปกันค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับพี่เอนะครับเจ้าของร้านพักดีคาเฟ่พี่เอครับวันนี้แหละครับที่เราจัดงานทุกองค์ท่านเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรครับหลักๆแล้วนะครับที่ผมจัดงานวันนี้ขึ้นเป็นวันที่13ตุลาคมใช่ไหมพี่ดอนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงทำให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยครับเราจะทำอย่างเงี้ยทุกวันที่13ของเดือนครับ
แต่ว่าครั้งนี้พิเศษหน่อยครับจะมีอาจารย์จากป๊อปอาร์ตมาสอนให้เด็กๆวาดรูปมีป่าเทพนะครับเอาขนมเปี๊ยะมาขายแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้นะครับทำอาหารมาเลี้ยงกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ครับแล้วก็มีน้องๆที่ชนะเลิศการประกวดบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร้องเพลงพระราชนิพนธ์ให้พวกเราฟังในวันนี้ครับพี่ดอนครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่รักพงษ์ท่านนะครับทุกวันที่13ของทุกเดือนถ้าอยากจะมาร่วมงานแบบนี้ก็เชิญที่ร้านพักดีคาเฟ่ครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีก1กิจกรรมนะครับที่วันนี้เนี่ยทางร้านพักดีคาเฟ่เนี่ยได้จัดกิจกรรมในวันที่13ตุลาคมขึ้นมาเนี่ยนะครับ1กิจกรรมครับที่วันนี้น้องๆเนี่ยเขาวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9เดี๋ยวเรามาฟังน้องๆ นะครับว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรถึงวาดภาพนี้ขึ้นมาครับหนูรักในหลวงค่ะโอ้น้องผู้หญิงนะครับรักในหลวงมาฟังน้องผู้ชายบ้างครับรู้สึกคิดถึงแล้วก็รักครับโอ้นี่คิดถึงนี่รักที่แสดงว่าต้องเกิดทันในสมัยของพระองค์ท่านนะครับเกิดทันค่ะแต่น้องคนนี้ผมดูแล้วไม่น่าทันคนนี้เกิดปีถัดจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตค่ะโอ้แสดงว่าวันที่น้องๆก็มาวาดเนี่ยพี่เป็นคุณแม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ผมจะต้องก็คือจะเล่าให้ลูกฟังอยู่เรื่อยๆอะค่ะเวลาขับผ่านป้ายใดๆก็ตามอะค่ะก็คือจะเล่าว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้ให้กับประเทศไทยบ้างลูกจะรับรู้ถึงเรื่องสถาบันตลอดเวลาค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นความรู้สึกที่รุ่นต่อรุ่นนะครับที่ปลูกฝังในเรื่องของการรักสถาบันเนี่ยให้กับลูกหลานนะครับครับและที่ยืนอยู่ข้างข้าบนนะครับน้องก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมงานที่ร้านพักดีคาเฟ่นะครับน้องครับน้องพี่ดูแล้วเป็นเยาวชนคนหนึ่งเลยมีความรู้สึกอะไรกับสถาบันครับจริงๆแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์อะค่ะก็คือตั้งแต่ที่หนูเกิดมาหนูก็เห็นพระองค์ท่านเลยตั้งแต่เรียนหนูก็จะรู้พระองค์ท่านอะทำเพื่อเราแล้วก็ประเทศขนาดไหนหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ค่ะท่านก็ยังอยู่กับเรายังอยู่คอยดูเราอยู่ตลอดก็รู้สึกรักท่านค่ะรักยังไงก็รักเหมือนเดิมเอาล่ะทีนี้เยาวชนหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราอยากจะฝากอะไรกับน้องๆเยาวชนเหล่านั้นครับจริงๆด้วยปัจจุบันนี้ค่ะด้วยสื่อหลายๆอย่างอาจจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องด้วยการที่ว่าเสพสื่อเยอะแต่อยากให้น้องๆทุกคนลองศึกษาค่ะย้อนหลังกลับไปว่าลองดูว่าท่านทำเพื่อเราขนาดไหนอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดดูค่ะสำหรับเยาวชนทุกคนนะครับฟังพี่เขาไว้เป็นตัวอย่างนะครับครับท่านผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับแทบจะไม่ต้องแนะนำเลยนะครับป๋าเทพโพงามสวัสดีครับป๋าครับป๋าครับวันนี้มาร่วมงานในวันนี้นี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็จะมาประจำที่นี่นะฮะเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่านที่มอบให้กับประชาชนมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งท่านก็มอบให้กับลูกหลานของเราไว้เป็นทางที่จะมาหากินกันแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็มาจากท่านเราจึงรำลึกถึงบุญคุณของท่านนี่แหละครับนะฮะไม่มีอะไรที่จะมาลบเลือนได้หรอกครับทุกคนเราก็จงรักภักดีต่อท่านมานะครับเราจึงมารวมใจกันนะครับที่นี่ส่วนมากเป็นประจำนะฮะทุกๆเดือนวันที่13เราก็จะมากันที่นี่เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับผมครับตอนนี้คือความรู้สึกของป๋าเทพโพงามนะครับที่มีต่อพระองค์ท่านครับครับท่านผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับก็เป็นวงจาก AOT บริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับที่มาเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้นะครับความรู้สึกเดี๋ยวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วร้องเพลงพระราชนิพนธ์มาตั้งแต่เด็กๆนะคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร้องเพลงพระราชนิพนธ์อีกนะคะก็ระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอค่ะพระองค์ท่านได้ทำประโยชน์เพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเสมอมานะคะก็คิดว่าคนไทยทุกคนนะคะไม่มีใครที่จะลืมบุญคุณของพระองค์ท่านนะคะตลอดไปค่ะครับและมือกีตาร์แล้วนะครับน้องเพชรครับครับวันนี้ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้มาเล่นในดนตรีในวันนี้นะครับแล้วก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์ท่านที่ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติประเทศไทยให้มีความมั่นคงแล้วก็ประชาชนมีความสุขกินดีอยู่ดีนะครับวันนี้ผมมีความสุขมากครับขอบพระคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงของวงนี้กันครับThank you.
มครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับน้องมุกนะครับซึ่งน้องมุกนี่ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ถ้วยพระราชทานนะในประเภทของเพลงพระราชนิพนธ์นะครับน้องมุกรับรางวัลอะไรบอกให้ท่านผู้ชมบ้างสิครับค่ะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะในการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะเป็นถ้วยพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลมาค่ะแล้ววันนี้เนี่ยที่เรามาในงานนี้เนี่ยเตรียมไว้กี่เพลงวันนี้ก็เตรียมไว้ประมาณ10เพลงได้ค่ะจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่บางเพลงอาจจะคนไม่ค่อยรู้จักกันค่ะก็นำมาร้องให้ทุกท่านฟังค่ะเราครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามไปชมน้องมุกนะครับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้ครับเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่เทเทเทมันอยู่ที่ใจเทเทได้โดยไม่ต้องสูบเทเทเทมันอยู่ในนี้ดูดีได้โดยไม่ต้องสูบเยาวชนคือบุคคลสำคัญต้องรู้ทันเรื่องควันบุหรี่สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำบุหรี่คือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม